ตอนนี้ระบาดอยู่มันจะลามไปเรื่อยๆชุดตรวจมีประโยชน์ต่อชาวสวนชาวไร่มากจ้ะเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทช.ร่วมกับองค์การวินร็อกอินเตอร์เนชั่นแนลและสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่อำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วยชุดตรวจแบบง่ายทำได้ด้วยตัวเองเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังตอนนี้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังกำลังประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดก็คือโรคใบด่างมันสำปะหลังโรคนี้เนี่ยไม่มีวิธีการรักษาถ้าเกิดเราเจอก็ต้องทำลายอย่างเดียวมีแต่วิธีป้องกันเท่านั้นก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยที่นักวิจัยพยายามใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาชุดตรวจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีนึงในการลดความเสียหายหรือความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากการระบาดของโรคได้ก็จะทำให้เกษตรกรมีทางเลือกนะครับในการใช้นวัตกรรม3ปีกว่าๆแล้วนะครับที่เกิดเกษตรกรประสบปัญหาโรคระบาดใบด่างนะครับแล้วก็ยังไม่มีมาตรการหรือเวชภัณฑ์มารักษาก็ทำให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังสำหรับเทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังที่พัฒนาโดยนักวิจัยไบโอเทคสวทช.เป็นชุดตรวจในรูปแบบสตริปเทสสามารถตรวจคัดกรองโรคใบด่างได้ง่ายสะดวกและทราบผลได้อย่างรวดเร็วจะเป็นชุดตรวจที่สามารถตรวจเองได้ง่ายทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการแล้วก็รู้ผลได้ภายในเวลา15นาทีทีมนักวิจัยได้สาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจพร้อมให้เกษตรกรได้ทดลองปฏิบัติซึ่งใช้งานง่ายโดยนำตัวอย่างใบพืชมาบดให้ละเอียดในน้ำยาบัฟเฟอร์จากนั้นนำแผ่นสตริปเทสจุ่มลงในน้ำคั้นใบพืชที่บดไว้รอเพียง15นาทีสามารถอ่านผลจากแถบสีที่ปรากฏถ้าขึ้น1ขีดเนี่ยแปลว่าไม่เป็นถ้าขึ้น2ขีดเนี่ยแปลว่าเป็นเมื่อเป็นเราก็ต้องถอนทำลายออกนอกแปลงนะครับเราก็จะแนะนำให้ใส่ถุงดำหรือว่าถุงปุ๋ยนะครับแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นแล้วก็เอาไปทิ้งนอกแปลงครับผมชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังที่พัฒนาโดยนักวิจัยไบโอเทคสวทช.นับเป็น1ใน30เทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อขยายผลการใช้งานภายใต้โครงการเครือข่ายนวัตกรรมด้านการเกษตรระดับภูมิภาคหรือในชื่อโครงการเรนได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม Food for Progress โดยกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกาและมีองค์การ WinRock International เป็นผู้ดำเนินโครงการมีเป้าหมายสนับสนุนให้เกิดการใช้งานนวัตกรรมเท่าทันภูมิอากาศหรือ Climate Smart InnovationThe goal for Tyrain is to find innovations that do two things. One, they have to improve the livelihood of the farmer, and second, they have to help adapt to climate change. So the two measures that we use is one, how did the livelihood of the farmer increase? Did they get a higher yield, better quality, better price, better market access? So the cassava strip helps them to reduce their loss because if they can detect the disease early enough, then they get a higher yield and they earn more income. Second, it helps with the climate because we know that because of climate change, disease is spreading more. So this strip test helps the farmer to stop the disease sooner. And this is just one of 30 technologies that Tyrain will be bringing forward, always with the goal ofa better farmer livelihood and second an adaptation to climate change ในส่วนของปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังจังหวัดชัยภูมินับเป็นจังหวัดที่มีการผลิตมันสำปะหลังมากเป็นอันดับที่4ของประเทศไทยปัจจุบันกำลังประสบปัญหาการระบาดของโรคใบด่างเกษตรกรบางส่วนจำเป็นต้องทำลายทิ้งต้นมันสำปะหลังทั้งแปลงเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคใบด่างทางจังหวัดชัยภูมิเราตอนนี้ระบาดอยู่ประมาณ 12,900 กว่าไร่แล้วมันจะลามไปเรื่อยๆเพราะพื้นที่ของเราใหญ่อยู่ปีนี้เป็นใบด่างจ้ะใบงี้แล้วมันก็จะทำให้เน่าเราเดดทิ้งแทนที่มันจะหายเนาะมันก็ไม่หายจ้ะมันใบงี้ขึ้นมาอีกชุดตรวจมีประโยชน์ต่อชาวสวนชาวไร่มากจ้ะจะได้รู้ว่าโรคนี้เป็นอะไรเป็นแบบไหนนะจ้ะอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีชุดตรวจดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทยเนื่องจากสามารถตรวจหาการติดเชื้อได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตต้นพันธุ์ปลอดเชื้อช่วยลดความเสี่ยงการนำท่อนพันธุ์ติดเชื้อไปเพาะปลูกอีกทั้งในระหว่างการเพาะปลูกหากตรวจพบการติดเชื้อโดยเฉพาะในต้นที่ยังไม่แสดงอาการของโรคใบด่างก็จะช่วยให้เกษตรกรถอนทำลายทิ้งได้ทันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลดความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีสามารถตรวจต้นพันธุ์มันสำปะหลังได้ก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อดูว่าต้นพันธุ์มันสำปะหลังนั้นมีโรคหรือไม่เพื่อจะเก็บไว้ทำท่อนพันธุ์สำหรับฤดูการปลูกต่อไปอะค่ะเราจะมีการวางแผนไว้1อำเภอ1ตำบล1แปลงเพื่อจะเป็นแปลงการขยายผลให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อก็ดีใจนะครับที่ภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนในครั้งนี้